น,นี้เองคุณเสศิสีพิมลจะเห็นได้ว่า2-3วันที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิน่นอธิบดีเ <c oughs> ข้าไปครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการลงนามกับทางด้านของกระทรวงแรงงานเช่นเดียวกันที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย <c oughs> เพื่อรับแรงงานเราเข้าไป <c oughs> ดังนั้นปัจจัยสําคัญที่เราต้องรองรับตอนนี้คือผลิตฝีมือ แรงงานที่มีคุณภาพ <Ừ. S 2> จะสอดคล้องกับเรื่องที่การมอบใบประกาศกิติตคุณเช่นเดียวกันใช่ค่ะทางด้านของที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณผู้ชมคะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้มีการมอบหนังสือรับรองผู้ผ่ผานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่เข้าฝึก พัฒนาฝีมือแรงงานนะคะพร้อมกับมอบเงินอุดหนุนสถานบริการสถานประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ให้การสนับสนุนให้แรงงานของตอนเองนั้นได้มีการเข้าฝึกอบรมในการพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะที่ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์นายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างของตนเองโดยมีนายอาคมคุ้มหมู่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์นะคะพร้อมด้วยนายสุเมธเทีระนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ด้านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือนะแรงงานนะครับก็ให้ข้อมูลว่าในปัจจุบันหากขาดทักษะก็จะได้เพียงแค่ค่าจ้างขั้นต่ำแต่หากเรามีทักษะการทํางานจะมีการกําหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำทั่วไปซึ่งในปัจจุบันเองกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะได้ส่งเสริมแรงงานที่มีทักษะที่สูงสามารถที่จะทํางานส่งแรงงานออกไปทํางานอย่างต่างประเทศโดยทําเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงาน อยู่ตรงนี้นะครับนี่แหละครับจะสอดคล้องกับที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่า<ฆ>หลังจากที่เรามีการเจริญสมรรถมัตรีกับประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยหลังจากนี้ไปทิศทางที่ดีที่สุดคือเป็นข่าวดีในรอบ10-20ีปีแรงงานไทยที่มีฝีมือที่ไปสามารถทํางานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้เนี่ยจะสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศเป็นอย่างมาก 1. ก็คือมาตรฐานฝีมือแรงงานเราสูงขึ้น<ฆ>สองเรามีฝีมือแรงงานที่มีระดับแล้วสามารถนําเงิน,นกลับมาประเทศเราได้ นอกจากนี้เองนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,นยังให้สถานประกอบการสามารถทํามาตรฐานเฉพาะได้เองอโดยแต่ละสาขาเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันไปสถานประกอบการจะรู้ว่ามาตรฐานของตนเองเนี่ยต้องการใช้ระดับไหนสกิลสูงสกิลต่ําสกิลกลางถ้ามีการจัดทําและมีการทดสอบมาตรฐานการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจะสนับสนุนนะครับเงินอุดหนุนเข้าไปช่วยนอกจากนี้หากสถานประกอบการ มีการจ้างบุคคลที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก็จะมีเงินอุดหนุนอีกก้อนหนึ่งนะเข้าไปอุดหนุนเช่นกันลหครับ ซึ่งทางด้านของนายอาคมคุ้มหมู่ผู้อำนวยการสานักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์นะคะท่านก็บอกต่อไปอีกว่าสํานักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะก็ได้มีการดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยพัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างของตนเองแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆด้วย ซึ่งในวันที่3 1เอที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นการมอบใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งจำนวน22คนด้วยกันพร้อมกับมอบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบการที่มีการจัดทําแล้วก็มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก็ประกอบไปด้วยบริษัทแปซิฟิกไบโอเทคจำกัด ก็มีการดําเนินการจัดการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างของตัวเองเนี่ยนะเกินกว่าร้อยละ70ดในปี2564 mm hmm. ก็รับเงินอุดหนุนกันไปค่ะ4 0 0 0 0บาทด้วยกันบริษัทเพชรประเสริฐจ,จำกัดอันนี้เป็นบริษัทเดินรถนะคะก็ได้มีการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา26สสาขาอาชีพช่างเครื่องกลสาขาพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศระดับหนึ่งแล้วก็ได้มีการนำมาตรฐานฝีมือแรงงาน,นไปทดสอบลูกจ้างของตัวเอง ก็รับเงินอุดหนุนไป10,000บาทด้วยกันค่ะนี่แหละครับถือว่าเป็นมิติใหม่และข่าวดีส่วนของกระทรวงแรงงานเองไดครับเคลื่อนเรื่องของฝีมือที่มีมาตรฐานคําว่าฝีมือมาตรฐานแรงงานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นทุกอย่างแต่คุณเชี่ยวชาญแต่ละอย่างเสียให้มากด้านใดด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความต้องการของผู้ต้องการแรงงานที่จะไปใช้เนี่ยคำว่าแรงงานนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ใช้ รกําลังกายนะฮะ,ะมันต้องใช้กําลังสมองด้วยอ,อย่างเช่นเรื่องของอัตรากําลังที่ซาอุดิอาระเบียอยากได้ช่างเชื่อมใต้น้ำอย่างเงี้ยหายากนะครับ<อ>คนที่จะทํางานอย่างนี้ได้คนที่ทดสอบปูน<อ>นี่ก็หายากซึ่งจะอาจจะเป็นอาชีพที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินแต่อาชีพเหล่านี้เองเนี่ยจะสามารถบ่มเพาะตามสถานประกอบการหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ได้รับเงินอุดหน,นุนหนึ่งคุณได้แรงงานที่มีคุณภาพและมันสมองในสถานประกอบการของท่าน 2คุณสร้างโอกาสให้แก่แรงงานเหล่านี้มีอนาคตที่สามารถไปค้าแรงงานค้ามันสมองกับประเทศที่มีกําลังจ่ายมากๆนำเงินเข้าสู่ประเทศนี่แหละครับสิ่งที่ต่อไปในอนาคตที่ทางด้านของรัฐบาลกําลังขับเคลื่อนอยู่นะครับ